เสียงของทุกๆคนอะมันมีความหมายหมดไม่จำเป็นว่าแบบจะต้องเป็นคนดังไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่แบบยอดฟอลสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมม็อบสมุทรสาครพอกันทีนั่นตื่นเต้นจังจะให้ไปแสดงทันทีสวัสดีครับทุกคนตื่นเต้นมากความรู้สึกวันนี้ที่สมุทรสาครพอกันทีแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปชูก็ได้ชูไปนี้เอากลับมาด้วยไม่รู้คือความรู้สึกตอนแรกก็กลัวว่าแบบจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าด้วยสถาบันโรงเรียนเราเนาะแล้วกระเป๋าที่เอาไปก็คือเป็นกระเป๋าโรงเรียนด้วยแล้วก็แอบหวั่นเพราะว่าตอนแรกที่เข้าไปในงานใช่ปะเขาก็จะวัดอุณหภูมิอันเนี้ยแล้วก็ติดแล้วพอเดินเข้าไปตอนแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยแล้วก็ได้รับป้ายนี้มาจากเพื่อนๆเนาะที่ได้ไปด้วยกันก็ได้เอากลับมาด้วยก็ชูตั้งแต่ประมาณแต่ตอนเริ่มมันเริ่มประมาณ5โมงมั้งแล้วก็จนก็สักพักนั่งกันพอนั่งแล้วก็มีคนขึ้นแบบปราศัยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็พอถึง6โมงใช่ป่ะ18นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เคารพธงชาติก็ยืนขึ้นแล้วก็ชู3นิ้วแล้วก็เคารพธงชาติก็จะบอกว่าก็เสียงของทุกๆคนอะมันมีความหมายหมดไม่จำเป็นว่าแบบจะต้องเป็นคนดังไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่แบบยอดฟอล300 400อะไรเงี้ยแค่คุณออกมาแบบสามารถมาพูดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่า2ก็ก็รู้สึกว่าก็ไม่ควรมีใครที่โดนอุ้มอ๋อเรื่องนี้ก็มีคนไปชูป้ายเซฟวันเฉลิมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาถูกอุ้มเพียงเพราะว่ามีความคิดที่ต่างกันทางการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่มากเลยเพราะว่า I believe that right and freedom ofEveryone should not be looked down by who different point of view in politics because right of everyone มีความหมายมากๆอะไรเงี้ยก็เลยพยายาม